ับเปลี่ยนอารมณ์นะคะมาดูเรื่องอุบัติเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยบนทางด่วนสีรัฐที่นนทบุรีค่ะมีรถเก๋งพุ่งเข้าไปชนท้ายรถกระบะทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนหนึ่งในนั้นมีแผนที่กำลังจะแต่งงานด้วยนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปกันพื้นที่ริมถนนใต้ทางด่วนสีรัฐขาเข้าใกล้กับวัดบัวขวัญที่อำเภอเมืองนนทบุรีหลังเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนนะคะทำให้ชาย2คนตกลงมาจากข้างบนเนี้ยค่ะแล้วก็เสียชีวิตจากการตรวจสอบพบว่าทั้ง2คนเป็นพนักงานขับรถส่งของร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งทราบชื่อต่อมาคือนายวุฒิชัยสุราชาและนายคริสวรากลางล่าสุดตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าไปเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วนายธนาธรภูลประเสริฐอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบอกว่าเมื่อช่วงเช้าได้รับแจ้งอุบัติเหตุบนทางด่วนสีรัฐฝั่งขาเข้าใกล้กับวัดบัวขวัญเมื่อไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถเบนซ์สีดำทะเบียนกไก่จจ914กรุงเทพมหานครพุ่งชนท้ายรถกระบะทะเบียนถอถุงถอถุง797กรุงเทพมหานครที่กำลังจอดข้างทางเนื่องจากรถเสียแล้วก็มีคนตกลงไปจากทางด่วนเสียชีวิต2คนส่วนคนขับรถเบนซ์คู่กรณีได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านางสาวดวงธิดาสุชาดาภรรยาของนายวุฒิชัยบอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมรถเบนซ์ถึงขับมาด้วยความเร็วขนาดนั้นค่ะอีกคนนึงคือนางสาวพานุชนาถคามากลางผู้ที่นั่งมากับรถกระบะบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้เพราะว่าช่วงปลายปีนี้ก็มีแผนจะแต่งงานแต่ว่าแฟนมาเสียชีวิตก่อนค่ะอันนี้คือเหตุการณ์แรกนะคะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นบนท้องถนนเหมือนกันไปดูภาพจากกล้องหน้ารถยนต์นี้นะคะอันนี้เป็นกล้องของนายภูมิพัฒน์พัฒนสกุลเจริญค่ะบันทึกไว้ได้นี่นะคะเดี๋ยวดูพบว่ามีชายคนหนึ่งนะคะนอนอยู่บนถนนมิตรภาพขาเข้าเมืองขอนแก่นในช่องจราจรเลนขวาสุดหน้าบ้านกุดกว้างตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยชายคนดังกล่าวสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อเมื่อรถหยุดได้มีการมาพูดกันโวยวายนะคะผู้สื่อข่าวไปสอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้จุดที่พบชายนอนขวางถนนมิตรภาพก็ทราบว่าช่วงเวลาประมาณ 9:30 นาทีมีชายสูงประมาณ170ซมซึ่งเป็นคนเดียวกับที่นอนบนถนนเดินบนถนนพร้อมกับตะโกนเอะอะโวยวายเหมือนกับคนเมาสุรามีการท้าตีท้าต่อยจากนั้นก็เดินเข้าไปภายในหมู่บ้านไปชาวบ้านก็ไม่คุ้นกับหน้าชายคนนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวชายคนดังกล่าวมาสอบสวนและดำเนินคดีแล้วนะคะเมาแล้วไปนอนทำไมตรงนั้นนะอันนี้ถ้าเมาจริงคือมันอันตรายมากสร้างความวุ่นวายกับคนอื่นด้วยถ้าเกิดว่าเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเรียกได้ว่ารถที่ขับชนเขาอะต้องขออนุญาตร้อนไปด้วยอุ้ยนี่นะคะเนี่ยเบรกไม่ทันนะฮะยุ่งเลยแล้วมืดด้วยมืดมากยังดีที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันว่าเวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าเราขับไม่เร็วเรามีสติเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราสามารถหยุดรถได้ความสูญเสียก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้น่าตกใจมากน่ากลัวมากนะคะจริงๆถ้าง่วงไปนอนที่บ้านดีกว่าไปนอนบนถนนนะฮะเดือดร้อนคนอื่นเขานะครับ